ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่7เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงของวันนี้ไมเคิลคาร์โดโซเปิดใจล่าสุดผมนั้นอยากติดทีมชาติไทยครับโดยงานนี้หนึ่งนักเตะเยาวชนที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองไทยและแฟนบอลชาวไทยอยากจะให้เขาได้ลงสนามในสีเสื้อทีมชาติไทยเป็นอย่างมากมายนั่นก็คือไมเคิลคาร์โดโซลูกชายของดักลาสคาร์โดโซนั่นเองล่าสุดทางไมเคิลคาร์โดโซได้เปิดใจหมดเปลือกผ่านรายการฟุตบอล108ผมอยากจะเล่นกับทางทีมชาติไทยแต่ตอนนี้ผมไม่มีสัญชาติไทยผมอยากได้สัญชาติเพื่อจะเล่นกับทางทีมชาติไทยโดยเขาได้บอกว่าผมนั้นอยากจะเล่นกับทางทีมชาติไทยจริงๆและก็มากๆด้วยครับแต่ผมนั้นเล่นไม่ได้เพราะผมไม่มีสัญชาติไทยผมอยากได้สัญชาติเพื่อจะมาเล่นกับทางทีมชาติไทยผมมีเนย์มาร์เป็นไอดอลของผมเพราะเขาเลี้ยงบอลเก่งซะเหลือเกินผมก็ชอบเลี้ยงบอลเช่นเดียวกันสิ่งที่ผมถนัดก็คือการเลี้ยงบอลการยิงประตูซึ่งทัศนคติในการเล่นฟุตบอลของผมคืออย่าคิดว่าตัวเองเก่งต้องพัฒนาตัวเองตลอดอย่าหยุดพัฒนาต้องฝึกซ้อมฝึกฝนทุกวันจะได้เป็นนักเตะที่มีอนาคตที่ดีและอนาคตไกลอย่างแน่นอนทางนี้ต้องรอคิวติดตามกันดูว่าในอนาคตจะมีทางใดที่เจ้าหนูคนนี้หรือว่าเจ้าหนูไมเคิลคาร์โดโซคนนี้จะสามารถใช้สัญชาติไทยได้บ้างไหมเพราะน้องเขาตอบชัดเจนมาว่าต้องการเล่นให้กับทางทีมชาติไทยนั่นเองโอ้โหมีความแน่วแน่แบบนี้มุ่งมั่นแบบนี้ผมว่าเราควรจะส่งเสริมเขากันหน่อยครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูไมเคิลคาร์โดโซคนนี้ให้ได้สัญชาติไทยเพื่อจะเล่นกับทางทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับขึ้นภาพธีรธรเตรียมด่วนทีมดังวันลำโดยงานที่ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซเลโซโอซาก้าต้นสังกัดของดังวันลำนายด่านทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลเจลิกแมตช์ที่8ในวันที่6เมษายนจะเตะเวลา 17:00 นเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยที่สนามนิสสันสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตนั่นเองโดยล่าสุดแฟนบอลไทยเตรียมได้ลุ้นชมธีรธรนะฮะเมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเจลิกได้จับธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยขึ้นปกนำทีมเตรียมดวล3แข้งตัวท็อปอย่างเซเลโซซาก้าซึ่งเกมนี้ธีรธรนั้นจะได้มีโอกาสพบกับต้นสังกัดใหม่ของดังวันลำเป็นนัดแรกของฤดูกาลเป็นว่างานนี้ต้องฝากโกอุ้มจัดการให้หน่อยก็แล้วกันนะผมจัดให้หนักใส่ไม่ยั้งถ้าเกิดว่าโกอุ้มนั้นหายทันลงเล่นในเกมนี้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสมุทรปราการซิตี้เผยทีมพัฒนาบรุษหน้าฤดูกาลหน้าลุ้นแชมป์เพื่อศึก ACL โดยสโมสรเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้นะผมนำมาโดยเจริญศักดิ์มงกรหรือว่าเจเทศนะฮะและก็จักรพันธ์ไพสุวรรณสองแข้งกำลังหลักที่พาทีมจบอันดับที่6ในศึกไทยลีก2020ได้เป็นตัวแทนของสโมสรเดินทางเยี่ยมเยียนสื่อมวลชนสายกีฬาที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารสโมสรสมุทรปราการซิตี้ด้วยดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยงานที่ทางเจริญศักดิ์วงกรเผยถึงภาพรวมที่ผ่านมาของสโมสรมาว่าผมมองว่าถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้แต่ส่วนหนึ่งได้พัฒนาก้าวขึ้นมาสู้กับทีมชั้นนำในศึกไทยลีกได้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีอีก1ปีของทางสมุทรปราการซิตี้ส่วนเป้าหมายในฤดูกาลหน้านั้นพวกเราจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อนำข้อบกพร่องในปีนี้ไปแก้ไขใหม่และจะพยายามทำให้ดีในทุกๆแมตช์ทุกคนจะพยายามพัฒนาตนเองทั้งทีมชาติและก็สโมสรเพื่อทางสมุทรปราการซิตี้ของพวกเราดังนั้นจักรพันธ์ไพสุวรรณได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าในไทยลีก2020นี้ผลงานของเรานั้นจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ใหญ่หรือว่าโค้ชอิชิอิวางเอาไว้กับการไปศึก ACL แต่พอย้อนกลับไปมองนักเตะในทีมเองทั้งตัวหลักหรือตัวเยาวชนน้องๆที่ขึ้นมาทุกๆคนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะจากปีที่แล้วเป็นอย่างมากมายนะฮะซึ่งหลายคนเติบโตมาเป็นตัวหลักก็กลายเป็นตัวเลือกให้กับทางทีมชาติไทยส่วนรุ่นน้องที่กำลังขึ้นมาตอนนี้ก็มาเบียดแย่งตัวจริงกับรุ่นพี่ได้อย่างสนุกแล้วทำให้ทีมของเรานั้นพัฒนาขึ้นไปไกลอีกโดยเป้าหมายในฤดูกาลยังเป็นเป้าเดิมก็คือการพาทีมไปเล่นในถ้วย ACL ให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบเพลย์ออฟจะพยายามทำตัวให้จงได้รวมถึงการลุ้นพาทีมคว้าแชมป์หรือคว้าถ้วยสักใบหนึ่งในปีหน้าให้จงได้นั่นเองครับเป็นว่างานนี้ตัวแทนทั้งสองคนก็ได้ออกมาพูดเลยนะครับว่าปีหน้าเอาจริงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวรับมือพวกเขาเอาไว้ให้ดีๆเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับวรวุฒิภูมิใจเฝ้าเสาท่าเรือยาวนานหวังทำผลงานศึก ACL ให้จงได้
โดยกันที่เจ้าปอนวรวุฒิศรีสุภาได้ดันจอมหนึบจากการท่าเรือ FC เปิดเผยความรู้สึกหลังลงสนามรับใช้สโมสรที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยทีมหนึ่งผ่านทางแฟนเพจการท่าเรือ FC โดยใน6ฤดูกาลที่ผมนั้นสวมเสื้อการท่าเรือ FC ลงเล่นผมภูมิใจและก็เป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้รับใช้สโมสรแห่งนี้สโมสรที่มีความเป็นมาที่ยาวนานและก็เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ซึ่งซีซั่นนี้2020ก็เป็นอีกซีซั่นที่ไม่ง่ายเลยทุกทีมต่างแข่งกันพัฒนาการแข่งขันเพื่อหวังทำเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้สำเร็จฉะนั้นผมต้องพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณแฟนบอลที่ร่วมเชียร์กันมาโดยตลอดในฤดูกาลนี้เป้าหมายต่อไปก็อย่าง ACL 2021รอบแบ่งกลุ่มที่เรานั้นจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายทุกทีมล้วนมีดีในแบบฉบับของตนเองอย่างไรก็ตามผมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างมีโปรแกรมฝึกซ้อมจากทางสตาฟเพื่อรักษาสภาพร่างกายและก็หวังกลับมาซ้อมกันอีกครั้งโดยมีสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดเพื่อหวังทำผลงานฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียให้ได้ในท้ายที่สุดนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ก็ให้กำลังใจเขากันด้วยนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเป็นไปตามเป้าหมายจริงๆบิ๊กบอลชื่นชมทัพฉลามชนรวมใจกันสู้เปิดรังคว่ำตราตี5-1โดยงานที่ทำผู้จัดการทีมชลบุรี FC ชื่นชมแข้งฉลามชนรวมใจกันสู้นะฮะจนสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกช้าง FA ครับได้สำเร็จโดยงานที่ทางศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC เปิดใจหลังเกมที่ทัพฉลามชนเปิดบ้านเอาชนะนะผมตราด FC ไป5-1ในศึก AF ครับรอบ8ทีมสุดท้ายโดยบิ๊กบอลนั้นก็ได้บอกเลยว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้พูดกับทางลูกทีมมาว่าเกมนัดนี้มันเปรียบเสมือนนัดชิงและตอนนี้ถ้าอยากจะให้กระแสของแฟนบอลกลับมารายการนี้จะช่วยให้กระแสของแฟนบอลกลับมาได้นะเกมนี้ต้องชื่นชมนักเตะทุกคนครับลงไปเล่นได้ตามแทคติกที่โค้ชวางเอาไว้และทุกคนก็รวมพลังใจกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลงานก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นเมื่อถูกถามถึงความคาดหวังในรอบรองชนะเลิศว่าอยากจะเจอกับทีมไหนโดยเขาได้บอกว่ามาถึงในรอบนี้แล้วมองว่าทุกทีมเหมือนกันหมดเลยไม่มีว่ากลัวทีมไหนหรือไม่อยากเจอทีมไหนชั่วโมงนี้มองว่าเจอใครก็ได้หมดเลยครับตอนนี้สภาพทีมสภาพจิตใจรวมไปถึงความเชื่อมั่นต่างๆมากมายหลังจากเกมนี้ด้วยและเราก็จะมีเวลาพักอีกแค่3วันก็ต้องมารวบรวมพลังกันอีกรอบนะลุยกันต่อไปขอบคุณแฟนบอลชลบุรีทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมเต็มความจุที่กำหนดประมาณ 50% ในวันนี้ส่วนในรอบรองชนะเลิศก็ต้องมาตามข่าวกันว่าทีมของเรานั้นจะได้3ไหนถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้แฟนบอลที่มีเวลาว่างนั้นมาร่วมเชียร์มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับฟุตบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกเรานั้นจะทำกันอย่างเต็มที่ให้ได้ตามเป้าหมายที่เรานั้นเคยวางเอาไว้ว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้ให้จงได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกช้าง FA ครับในรอบรองชนะเลิศจะทำการแข่งขันในวันพุธที่7เมษายน2564นั่นเองใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะระดับบิ๊กดีลฉลามชนจ่อคว้ากองหน้าบราซิลบวกฮอกกิมจิเข้ามาเสริมคมโดยซีซั่นหน้านั้นมาอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อทางฉลามชนใกล้เปิดตัว2หัวหอกต่างชาติรายใหม่หลังจบศึกช้าง FA ครับ1เป็นฮอกนะฮะเป็นบราซิลจากทีมในศึกไทยลีกและอีกคนนึงจะเป็นกองหน้าชาวเกาหลีใต้จากทีมไทยลีก2ซึ่งทั้งคู่นั้นมีดีกรีระดับดาวยิงสูงสุดของต้นสังกัดเดิมกันเลยทีเดียวโดยรายงานจากแหล่งข่าวสายเอเจนต์นะผมเปิดเผยกับทางทีมงานข่าวว่าชลบุรี FC กำลังจะคว้าตัวกองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีม2รายมาแทนที่กราฟาดูโรซิมี่และก็เจซีจอห์นในโควต้าต่างชาติและก็เอเชียตามลำดับและด้วยความที่ทีมมีนโยบายไม่ทุ่มซื้อนักเตะจึงสามารถนะฮะนำงบประมาณไปลงทุนคว้าผู้เล่นต่างชาติระดับท็อปของลีกเข้ามาร่วมทีมได้ล่าสุดทางฉลามชนใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวกองหน้าชาวบราซิลคนนี้ระดับดาวซัลโวของสโมสรไทยลีกที่กำลังเนื้อหอมและก็ตกเป็นข่าวแทบจะรายวันเลยรวมไปถึงกองหน้าชาวเกาหลีใต้ของทีมในศึกไทยลีก2ซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นยูบยองซูของอยุธยายูไนเต็ดที่มีดีกรีเป็นอดีตทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่และดาวยิงสูงสุดของอยุธยาในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยคาดกันว่าหลังจบศึกช้าง FA Cup ที่ทางชลบุรี FC สามารถกรุยทางไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วทางทีมจะมีการเปิดตัวผู้เล่นรายใหม่ต่อไปนั่นเองเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าฉลามชนนั้นจะประกาศรายชื่อใครนะครับผม2คนที่ว่านี้ต้องรอลุ้นกันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้
และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่7เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ